นับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากครับผู้ชมครับเมื่อเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเผยแพร่คลิปพี่ด่างจระเข้บึงบรเพชรครับที่มักจะข้ามถนนทุกวันให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพกันพร้อมกับระบุข้อความว่ามันไม่ง่ายนะนุชเมื่อช่างภาพอยากได้คลิปจระเข้บึงบรเพชรข้ามถนนเมื่อก่อนอาจจะง่ายแต่เมื่อกลายเป็นซุปตาแล้วบอกเลยทำทึ่งมากถนนเส้นเดิมในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรที่จระเข้ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าพี่ด่างใช้ข้ามถนนเป็นประจำทุกวันนักท่องเที่ยวหลายท่านเข้ามารอชมภาพจระเข้เดินข้ามถนนในเส้นนี้หวังจะได้ภาพสวยๆกลับไปและแน่นอนเมื่อถึงเวลาพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังก็เลยแกล้งพี่ๆตากล้องด้วยการนอนนิ่งๆพร้อมกับอ้าปากเกยฟุตบาทโชว์ซะเลยไปชมคลิปกันครับตกใจมันละปล่อยเลยแล้วมันน่ารักไหมแป๊บนึงเด้โอ้ยนี่ไงวะตาเขาไม่มีขอได้แล้วครับแป๊บนึงแป๊บนึงที่ด่างล้อก่อนนู่นบอกรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยนู่นไปได้ไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะตายอยู่เลยขอทำแบบนี้บอกว่าได้ให้ยกร้อยนะพร้อมแล้วเดินพร้อมผมปล่อยอ่านยาวเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ